การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็คืออีกหลายสิบปีกว่าจะเข้าสู่อะไรคะภาวะปกตินะคะที่อุกกาบาตพุ่งชนได้เพราะอะไรคะจริงๆแล้วเวลาเราเห็นฝนดาวตกหรือว่าผีพุ่งใต้ที่เราเรียกกันก็คือเป็นเศษอะไรคะเศษก้อนอุกกาบาตที่ลอยอยู่ในอวกาศแล้วเผอิญผ่านเข้ามาในชั้นบรรยากาศแล้วถูกแรงดึงดูดของโลกดึงเข้ามาในชั้นบรรยากาศแล้วในชั้นใดที่เป็นไงคะที่ทําให้เกิดประกายไฟคืออุกกาบาตเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทําให้เกิดอะไรประกายไฟเกิดขึ้นเราจะเรียกว่าอะไรคะดาวหางหรือว่าผีพุ่งใต้นั่นเองนะคะแต่ถ้ามีลูกใหญ่มากไม่สามารถทําลายหมดได้ในชั้นบรรยากาศก็จะตกลงมาเป็นอุกกาบาตนะคะมีภาพภูเขาไฟระเบิดนะคะแต่ว่าเป็นภาพนิ่งนะคะไม่ใช่ภาพเคลื่อนไหวนักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะอาจจะมีสารคดีที่ให้นักเรียนได้ชมในเรื่องของภูเขาไฟระเบิดนะคะภูเขาไฟระเบิดนักเรียนเห็นไหมคะว่าพ่นอะไรออกมาเท่าฐานนักเรียนเคยก่อไฟไหมมันจะต้องมีควันใช่ไหมคะห้ามไฟไม่ให้มีควันได้ไหมไม่ได้ถ้ามีไฟต้องมีควันถ้ามีไฟต้องมีแสงสว่างแล้วเมื่อมีแสงสว่างต้องมีความร้อนนะคะอันนี้มาด้วยกันหมดเลยอันนี้เป็นภูเขาไฟระเบิดนะคะอันนี้พ่นเท่าฐานต่อไปจะพ่นลาวาออกมาตัวที่อยู่ข้างในภูเขาไฟจะเรียกว่าแมกมาแต่พอพ่นออกมาแล้วเป็นลาวานะคะเรียกว่าลาวาอันนี้เกิดจากกล้องใช่ไหมคะเวลาถ่ายดูนะคะอันนี้เป็นลาวาใช่ไหมคะลาวาที่ไหลออกมานะคะเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนไปอยู่ตรงทานลาวาไหลออกมานักเรียนเป็นไงคะมีโอกาสเสียชีวิตไหมเสียชีวิตนะคะแล้วสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อยู่แถวนั้นก็เป็นไงคะได้รับผลกระทบก็คืออาจจะต้องอพยพหนีถ้าหนีไม่ทันก็เป็นไงก็อาจจะถึงกับเสียชีวิตนะคะอันนี้ลาวาร้อนนะคะน่ากลัวไหมอุณหภูมิเป็นพันประมาณ 1,500 กว่าองศาเซลเซียสนะคะการที่จะหลอมเหล็กแข็งๆเนี่ยขาโต๊ะนักเรียนเห็นไหมเหล็กขาโต๊ะเวลาจะหลอมนะคะอุณหภูมิที่ใช้ประมาณ 1,500องศาเซลเซียสนะคะเพราะนั้นตรงนี้น่าจะร้อนกว่าไหมน่าจะร้อนกว่านะคะถ้าไปเห็นแล้วนินเป็นไงคะถ้าเกิดไปในที่จริงนะคะก็คือจะอันตรายมากเพราะมันมีกลุ่มแก๊สที่เป็นแก๊สกัมมันถันที่เกิดขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็คือภาพภูเขาไฟนะคะอันนี้ลาวาร้อนนะคะต่อไปนะคะการเพิ่มขึ้นของมลภาวะทางอากาศก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนับศตวรรษนะคะการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ําในมหาสมุทรนะคะและขนาดของแผ่นน้ําแข็งอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะอันนี้เกิดจากมลภาวะทางอากาศนักเรียนมองดูรอบตัวนักเรียนมีรถเพิ่มขึ้นไหมคะมีรถเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะถ้ามีรถก็มีการปล่อยอะไรเขาเรียกว่ามลภาวะที่เกิดขึ้นในอากาศก็คือเป็นแก๊สต่างๆแก๊สพิษต่างๆคาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมคะเพราะนั้นพวกนี้ก็จะเป็นมลภาวะทางอากาศนะคะการเปลี่ยนแปลงนี้จะทําให้การเปลี่ยนแปลงเป็นนับศตวรรษคําว่าศตวรรษคือเป็นไงคะเป็นร้อยๆปีเลยนะคะอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ําในมหาสมุทรตามที่เราได้ชมในวีดิทัศน์เอลนิโยลานิญาใช่ไหมคะแล้วก็ขนาดของแผ่นน้ำแข็งนักเรียนทราบไหมว่าตอนนี้แผ่นน้ำแข็งที่อยู่ตรงบริเวณขั้วโลกนี้มีจำนวนลดลงอย่างมากเกิดจากอะไรคะเกิดจากภาวะโลกร้อนนั่นเองนะคะเป็นผลกระทบจากอะไรคะมลภาวะทางอากาศนะคะThank you.
เอาละเดี๋ยวไปดูต่อนะคะกระแสน้ำในมหาสมุทรมีกี่กระแสคะตามที่ได้เรียนมา2กระแสน้ำอุ่นกับน้ำเย็นนะคะกระแสน้ำอุ่นกับกระแสน้ำเย็นนะคะต่อไปบรรยากาศมีแก๊สบางชนิดเช่นไอน้ำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนแล้วก็ไนตรัสออกไซด์นะคะจริงๆแล้วแก๊สเหล่านี้ก็คือมีอยู่แล้วในบรรยากาศตั้งแต่สมัยเป็นไงคะครั้งโลกก่อกำเนิดขึ้นมานะคะแล้วก็มีวิวัฒนาการมาจนถึงวันนี้จนมนุษย์และก็สิ่งมีชีวิตสามารถอยู่ได้นะคะแก๊สเหล่านี้จะเป็นตัวที่ให้ความร้อนนะคะเป็นตัวที่รักษาความร้อนให้อยู่ในโลกถ้าเกิดว่าไม่มีแก๊สเหล่านี้ขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศนะคะก็จะทำให้โลกของเราเป็นไงคะมีอุณหภูมิที่หนาวเย็นก็คืออุณหภูมิต่ำมากอากาศหนาวเย็นนะคะทำให้มีสิ่งมีชีวิตเป็นไงคะอาศัยอยู่ไม่ได้นะคะแต่พอมีแก๊สเหล่านี้ขึ้นไปในชั้นบรรยากาศปุ๊บเป็นไงคะแก๊สเหล่านี้จะเป็นเหมือนผ้าห่มป้องกันอะไรคะอุณหภูมิไม่ให้อุณหภูมิของโลกเป็นไงคะต่ำจนเกินไปนะคะแต่ต้องมีในปริมาณที่เป็นไงคะพอเหมาะพอดีถ้ามีมากจนเกินไปเป็นไงก็จะทำให้เกิดอะไรคะเกิดความร้อนเกิดขึ้นนะคะก็เหมือนอุณหภูมิ40องศาเซลเซียสนักเรียนนั่งห่มผ้าเป็นยังไงร้อนไหมร้อนนะคะใส่เสื้อแขนยาวในอุณหภูมิวันที่มีอุณหภูมิสูงสุดถึง40องศานักเรียนเป็นไงคะนักเรียนร้อนไหมร้อนนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเนื่องจากแก๊สเหล่านี้มีสมบัติในการดูดกลืนรังสีความร้อนในลักษณะของรังสีคลื่นยาวที่โลกเมฆแล้วก็บรรยากาศปล่อยออกมานะคะนักเรียนเราเรียนเรื่องรังสีของดวงอาทิตย์มาแล้วนะคะดวงอาทิตย์แผ่รังสีออกมาในคลื่นสั้นแต่ส่งกลับไปคลื่นยาวนะคะเพราะฉะนั้นแก๊สเหล่านี้มีสมบัติดูดกลืนรังสีความร้อนคลื่นยาวก็คือรังสีที่ถูกปล่อยออกไปนะคะเมื่อเป็นไงคะรังสีดวงอาทิตย์ส่งมายังโลกแล้วแล้วสะท้อนกลับขึ้นไปนะคะก็จะเป็นรังสีคลื่นยาวนี่แหละแก๊สเหล่านี้จะเป็นตัวดูดรังสีนี้ไว้นะคะคือดูดกลืนไว้แล้วก็ปล่อยรังสีความร้อนนี้กลับคืนสู่อะไรคะผิวโลกแล้วก็บรรยากาศก็คือกันไว้ไม่ให้ออกไปในชั้นบรรยากาศนะคะความร้อนก็เป็นไงคะย้อนกลับลงมาที่พื้นโลกอีกเข้าใจไหมคะทำให้เกิดอุณหภูมิสูงขึ้นนะคะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าปรากฏการณ์เรือนกระจกนะคะเดี๋ยวครูมีภาพเปรียบเทียบให้ดูต่อไปนะคะแล้วคายรังสีความร้อนนี้กลับคืนสู่ผิวโลกและบรรยากาศทำให้บรรยากาศบริเวณผิวโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าปรากฏการณ์เรือนกระจกนะคะแก๊สที่มีสมบัติดังกล่าวนี้เรียกว่าแก๊สเรือนกระจกนะคะหนึ่งในนั้นก็มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแต่จริงๆแก๊สเหล่านี้มันมีอยู่แล้วบนโลกใบนี้มาตั้งแต่กำเนิดโลกพร้อมกันนะแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่แต่ว่าทุกวันนี้ไม่ได้เกิดโดยธรรมชาติแต่เกิดจากการกระทำของมนุษย์นะคะมนุษย์ไปเพิ่มแก๊สเหล่านี้ในชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นก็เลยทำให้อุณหภูมิของโลกเป็นไงคะผิดปกติก็คือสูงขึ้นผิดปกตินะคะแล้วก็ทำให้เกิดปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นนะคะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าปรากฏการณ์เรือนกระจกนะคะเด้งเขียนลงไปเลยค่ะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าปรากฏการณ์เรือนกระจกอ
ผ่านได้หรือยังคะต่อไปนะคะสรุปและก็คือเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าปรากฏการณ์เรือนกระจกแก๊สที่มีสมบัติดังกล่าวเรียกว่าแก๊สเรือนกระจกเดี๋ยวมีภาพให้ดูนะคะแล้วในหนังสือแบบเรียนเราก็มีนะคะในหน้าที่เท่าไหร่คะหน้าที่39เรียนก็เปิดดูได้นะคะปรากฏการณ์เรือนกระจกแล้วแก๊สที่มีสมบัติในการดูดกลืนรังสีของดวงอาทิตย์เป็นรังสีคลื่นอะไรคลื่นยาวนะคะดูดกลืนรังสีนี้ไว้เราจะเรียกแก๊สนี้ว่าแก๊สเรือนกระจกนะคะเดี๋ยวนี้มีภาพให้ดูนะคะอันนี้นักเรียนเห็นไหมคะคือความร้อนนี้ออกไปไม่ได้ก็ถูกเป็นไงคะถูกสะท้อนกลับมาเหมือนเดิมนะคะเขาเรียกว่าปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือว่ากรีนเฮาส์เอฟเฟกต์นะคะอันนี้มาจากอะไรคะมาจากเหมือนเรือนเพาะชำใช่ไหมคะที่เป็นกระจกเข้าไปก็คือแสงเข้ามาความร้อนเข้ามาแต่ว่าเวลาความร้อนนี้ออกไปได้ส่วนน้อยมากแล้วก็เป็นไงคะถูกสะท้อนกลับมาในบริเวณที่เป็นเรือนกระจกนี้เขาก็เลยเรียกปรากฏการณ์นี้ที่มีลักษณะคล้ายแบบนี้ว่าเป็นปรากฏการณ์เรือนกระจกนะคะ Green House Effect นะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะนะคะให้เห็นนะคะว่าความร้อนที่เข้ามาแล้วเป็นไงคะออกไม่ได้เพราะมีเจ้าตัวเรือนกระจกนี้ครอบไว้เข้าใจไหมคะก็เลยเรียกว่าปรากฏการณ์เรือนกระจกเอาละวันนี้ก็สรุปได้ก็คือลานิญาใช่ไหมคะแล้วก็อุณหภูมิการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกนะคะวันนี้ให้นักเรียนส่งสมุดนะคะแล้วก็วันศุกร์นี้เรามีนัดกันก็คือส่งอะไรคะส่งใบงานนะคะแล้วก็แบบฝึกหัดท้ายบทที่1 10ข้อด้วยกันนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะไว้พบกันในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ